เรียกว่าเป็นการทำงานนะครับกับการเป็นออร์แกไนซ์ในงานแถลงข่าวการแสดงโชว์เกาหลีอย่างนันทาโชเต็มร้อยครับกับสาวอีฟพุทธิดาที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำงานนะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมหลังจากที่อาการป่วยของคุณแม่ดีมากขึ้นแล้วและอีกไม่นานนี้ก็จะ 100% แล้วล่ะครับตอนนี้ก็พูดชัดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเดินได้บ้างนะคะแต่ว่าต้องใช้ไม้เท้าช่วยเริ่มก้าวได้ทีละนิดค่ะแล้วก็ตอนนี้อาการที่มือที่แขนเนี่ยก็ยังหยิบจับอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าแม่เดินได้อีกสักพักก็อาจจะให้กลับบ้านละค่ะคุณหมอก็จะบอกว่าให้ยุยงให้เขาทำกิจกรรมปกตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ประมาณนี้อาจจะท้อแท้แล้วถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะเกิดอาการเกี่ยวกับข้อต่อที่มันจะล็อกแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็จะรีบอะไรเงี้ยนะคะก็เลยพยายามก็ต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆได้มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะก็ได้ถวายเครื่องวัดความดันนะคะเราเนี่ยพอแม่เราไม่สบายเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันจำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะคะพอมีโอกาสได้ทำบุญตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็โทรเล่าให้คุณแม่ฟังเขาก็ดีใจแล้วก็เขาก็สบายใจขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวน้องเพ้นแฟนของหนุ่มโดมปกรณ์ลำนะคะก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันหลังจากที่สาวเพ้นยกเลิกงานกระทันหันค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ของหนุ่มโดมจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยสั่งให้ทั้งคู่เลิกกันแต่ยอมรับว่าทั้งคู่มีปัญหากันจริงพร้อมบ่อยให้ไปถามทั้งคู่กันเอาเองค่ะ